คยได้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ่ะชื่ออะไรอีกทีได้ไหมครับเซเลนดิตี้เซเลนดิตี้โอ้โหออกเสียงยากด้วยเสื้อสีมันสวยเนาะสีสวยเลยอ่ะตรงไปถ้าเกิดนี้มันจืดไปแล้วถ้าก็ต้องไปโดนแดดก็หรือยังไงครับมึงใช่ครับต้องตัดเศษให้กั้นดำทึบนั้นอ๋อนี่ราคาเท่าไหร่เอ่ย 130K ใช่ไหมใช่ครับ130K สวยจริงอ่ะโคตรสวยเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าโดนแดดถ้าจะสดกว่านี้เนาะไม่ถึงชมพูเข้มม่วงออกขนาดนี้เกิดว่าโดนอันนี้โดนแดดเข้มสูงอ๋อเหรอครับต้องคุมหน่อยนี้เหรอครับต้องให้แดดหน่อยอันนี้กี่ใบเอ่ย3ใบประมาณ3ใบโอ้สวยสวยนะครับโอ้ยิ่งเงายิ่งสวยเนาะคือใบใหญ่ทรงนั้นเลยเนาะใช่อันนี้คือตัวฟอร์มสวยฟอร์มเต็มเขาเนาะใช่เป็นเฟิร์นเฟิร์นเหรอเฟิร์นเวลแบงค์ครับเวลเวลเลยนะเวลแมงครับเวลเวลแมงชื่อแบบอะไรไอ้ฝรั่งเศสเลยเนาะโอ้สีเหมือนแมงครับเลยเนาะสีโคตรแมงครับเลยอะทรงเฟิร์นเหรอผมจับกระถางได้ไหมอะอุ้ยสวยว่ะสีสวยนะนี่ราคาเท่าไหร่1,000 บาทสีแมงครับเลยเนาะนี่ของประเทศไหนเอ่ยเนี่ยของไทยมันไม่ไทยเลยครับของไทยเลยเหรอมันก็สวยจังมันเป็นเฟิร์นเวลแมงครับเขาเรียกอ๋อเวลแมงครับผมฟังตะกี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเลยนะไม่คิดว่าเป็นผมก็ว่ามันแมงสีแมงครับจริงๆอ่ะเวลแมงครับโอ้สวยสวยจริงสวยสวยเลยอ่ะสวยสครับเบิร์นเอกคือไข่กวนใช่กวนเยอะเลยเนาะนี่มีหลายสีเลยนะใช่ครับเขียวโอ้กระดูกข้างผมจับกระถางได้ไหมครับโอ้ใบสวยเลยว่ะสีมันมีหลายเฉดเลยอ่ะราคาประมาณไหนครับเนี่ยเปิดราคายังไงเอ่ยราคากระถางละ6,000สี่กระถางนี้เหรออันนี้เพราะอันนี้น้องน้องใบสวยเลยเนาะอันนี้9,000โอ้สวยอันนี้17,000มีหลายราคาเนาะตั้งแต่6,000ถึง17,000นั่นแหละประมาณนั้นเนาะโอ้สวยว่ะ20,000สุดน่าจะ21,000ต้นไหนเอ่ยข้างในใช่ไหมใหญ่หน่อยใช่ไหมครับน่าจะเป็นต้นอ๋อต้นน่ะอ๋อใหญ่หน่อยอืมๆครับลายสวยแต่ผมว่าใบนี้ลายสวยเลยมีลาโนไข่ซ้ำด่างด้วยสวยอันนี้เท่าไหร่นะ6เท่าไหร่นะอันนี้ 50,000 60,000อ๋อได้เลยพี่อันนี้คือลายมันสวยกว่าใช่มั้ยหรือไงใบเยอะกว่าอ๋อจำนวนใบเนาะคือไม้แข็งๆคือเนี่ยเขาจะนับใบขาดกันครับแต่ด่างจริงๆเลยก็คือตัวนี้เลยนะอันนี้คือด่างจริงๆนี่คือตัวนี้เลยอันนั้นก็รออยู่ใช่ไหมครับอันนี้หกหมื่นนี่ห้าหมื่นอ๋อครับจะไม่ค่อยเห็นลายอ๋อครับพี่หมายถึงว่าลายกระดูกมันไม่ค่อยเห็นครับมือใหม่มากเลยผมอ่ะผมยังบางทีว่าถ้าไม่วางข้างกันน่าดูไม่ออกเลยพี่แอนโอ้ตายแล้วคือเปิดโลกกันนะผมไม่รู้จักเลยตัวดาวหน้าวัวชื่ออะไรครับหน้าวัวAnthurium forgetii มันทรงอารมณ์ด่างๆเหมือนกันเนาะนี่ถ้าไม่บอกผมนึกว่าเป็นพวกอะไรเนี่ยแบบทรงคล้ายบีโกเนียเหมือนกันนะอันนี้เปิดราคาไงเอ่ยอันนี้50,000บาท1 2 3 4 4ก้านกับกำลังจะแทงแล้วเนาะกำลังจะแทงอีกนิดนึงเอออาโกนี่แม่ขอโทษนี่ผมชอบจำมีร้านอีกร้านหนึ่งร้านที่แบบเด็กอะกิจจ์แต่คัลเลอร์อันนี้เปิดราคายังไงเอ่ยใบสวยนะตัวนี้เป็นลายญี่ปุ่นลายญี่ปุ่นใบคัลเลอร์นี่คือแบบโอ้โหแบบมีครบจริงๆนะครับมีครบทุก3-4เลยเขียวเข้มเขียวอ่อนขาดใช่ใช่4,500ครับทั้งสองกระถางเท่ากันเลยเหรอเท่ากันครับอันนี้คู่ที่เรากินครับคือเป็นต้นยืดไม้ยืดต้นเหรอไม้ยืดต้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไม้สูงค่ะมันเป็นไม้แบบทรงแบบคอมแพคคุ้มคุ้มชื่ออะไรอีกทีได้ไหมครับลาบิเซียเบคคาริอาลาบิเซียเบคคาริอาเดี๋ยวผมไปเซิร์ชอีกทีนึงอันนี้เปิดราคายังไงเอ่ยอันนี้กระถางใหญ่ที่4,000อันนี้ใช่ไหมครับครับกระถางที่10โอ้ครับได้อย่างเงี้ยครับอันน้อยใช่ไหมครับอันนี้พันกว่าจะโตเนาะผมว่าซื้อเวลาเถอะเนาะซื้อเวลาได้นะตัวนี้สวยเลยอะทำไมใบอย่างเอ้ยกระชายมันจะอ๋อกระชายเป็นใบใหญ่เหมือนกันแต่มันไม่ใบกลมนะกระชายใบจะเรียวนะแต่นี่คือมีความด่างนะผมขอจำได้ไหมครับ
ชื่อเป็นอะไรนะชื่ออะไรนะครับเขาเรียกเปราะเปราะเหรอครับราคาจำชื่อมิตรไม่ได้ราคาแรงไหมเอ่ยหน่อละ 5,000 อันนี้คือ 5,000 บาทกระถางนี้ 5,000 2หน่อมิตร2หน่อมิตรอ๋อ2หน่อนี่โอ้สวยเนาะสวยเนาะมันเป็นทรงแบบทรงใบนอกผมว่าถ้าเกิดว่าออกไปอีนิดนึงออกสีชมพูแล้วเนี่ยใช่ไหมเปราะงี้ใช่ไหมครับคือเปราะอยู่เนาะก็ได้เต็มฟอร์มแต่นี่ชมพูชัดเลยเนาะจะช็อกกิ้งแล้วนะเกือบจะช็อกแล้วนะอ่านให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมไม่แน่ใจอันนี้อันตั้มแอนฟอรีเอ็ดไทม์คือขายที่เพจเป็นหลักใช่ไหมครับก็คือแบบส่งใช่ครับออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็งานอันนี้จะออกปีละหนที่นี่บ้านละสวนใช่ไหมครับใช่ครับ